เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะอ้าวใครวะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The Snack World อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำเฮ้ยละกวนอะไรเนี่ยตามทำไมอะไรย้ายหนีก่อนหนีก่อนวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากจะมาแนะนำครับก็คือจะมาบอกว่าตรงนี้คืออะไรครับนี่ฮะเห็นไหมครับตัว R กด R ก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเอาไว้สำหรับรับเควสครับเราจะลงดันเจียนเฮ้ยมันตามมาอีกแล้วเนี่ย มันตามมาทำไมตามมาทำไมเอ้ยหนีรับเควสยังไงตรงนี้แตกต่างกันนะครับซ้ายมือที่เป็นรูปคนอ้วนยืนค่อมเมืองอยู่ตรงนั้นก็คือเควสเนื้อเรื่องครับเป็นเควสที่เอาไว้สำหรับผ่านเนื้อเรื่องหรือว่าเควสที่ไว้สำหรับเล่นคนเดียวนะครับส่วนด้านขวานี่ครับเป็นเควสสำหรับเล่นโคออปออนไลน์ครับก็คือมันจะยากกว่าปกตินิดนึงมีความยากกว่าปกติมีมอนเยอะกว่าปกติแต่ของแรครับของแรของดรอปจะได้เยอะกว่าปกติเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือส่วนที่จะมาบอกการรับเควสของวันนี้ครับเข้าไปแล้วเป็นยังไงนี่ฮะเควสตอนนี้ผมอยู่ T8 ครับเริ่มมาที่ T8 รูปธงตรงนี้ก็คือบอกว่าเป็นเควสเนื้อเรื่องครับเป็นเควสเนื้อเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำครับเพื่อผ่านเนื้อเรื่องในโซนของแรงนั้นๆไปนะครับตรงนี้ครับผมก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับเคลียร์ไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเควสโคออปนะครับนี่ฮะตรงนี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันค่อนข้างยากกว่าปกติครับแต่ว่าถ้าเลเวลเราสูงแล้วก็สามารถลงไปได้คนเดียวเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นเควสลุงครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเลเวลเริ่มเยอะนี่ฮะอย่างตรงนี้ครับเลเวล40กว่าลงคนเดียวนี่ตายแน่ๆครับคิดว่าน่าจะยากครับแต่ว่าใครที่มีฝีมือกิ้งหลบซ้ายกิ้งหลบขวาได้ก็เล่นคนเดียวก็น่าจะไม่ยากนะครับเอาละฮะวันนี้ก็มีเรื่องมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกด Subscribe และแชร์กันไว้ด้วยนะจ๊ะ